าเขาเลิกกับพี่นิโคแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาผู้ชายในวงการบันเทิงเจ้าชู้ทุกคนนี่หนูพูดตรงๆนะหนูเป็นคนตรงไปตรงมาพี่เขาทักมาค่ะทางเฟซบุ๊กเป็นไงบ้างสบายดีไหมแบบเหมือนพี่น้องทั่วไปอะค่ะพอช่วงที่โทรศัพท์หายอะค่ะก็ขาดการติดต่อเลยแล้วหนูก็ไม่ทราบว่ามันหลุดทุกอย่างมันหลุดออกมาได้ยังไงกลับมาติดตามข่าวใหญ่ไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นจากตัวโปรโมทสรุปสั้นเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนทั้งวงการบันเทิงแล้วก็วงการข่าววันนี้ตัวของคุณน้ำฝนทวีพรจะมาเปิดใจกับเราแบบแมนๆเลยเพราะว่าตัวน้ำฝนเองบอกว่าเป็นคนที่ตอบตรงๆและไม่เคยกลัวคำถามอะไรเลยเราคัด25คำถามจากทั้งโซเชียลมีเดียจากพี่น้องประชาชนทั้งคนบันเทิงชาวบ้านร้านตลาดมีคำถามอะไรคาใจเข้าไปใน Facebook ของGMM 25 Thailand ถือซะว่าเราเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ชมได้ถามคุณน้ำฝนและก็เป็นสื่อกลางให้ตัวคุณน้ำฝนทวีพรได้คลายปมรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะแว่วๆมาในหูเหมือนมีความเคลื่อนไหวจากคุณนิโครเทริโอด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสคริปต์ไม่มีการเตรียมกันใดๆทั้งสิ้นเราเลยไม่มี Facebook Live เมื่อครู่นี้นะคะตอนนี้คุณน้ำฝนทวีพรอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะค่ะพอคุณสวัสดีค่ะพอคุณเก๋บอกไม่มีสคริปต์เราต้องแบบวางสคริปต์เลยนะคะไม่มีเขาให้แค่เกินนำเข้ามาเราจะไม่ดูสคริปต์วันนี้น้ำฝนตัวจริงนี่ต้องบอกเลยดิฉันไม่เคยเจอสวยนะเธอสวยเลยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เอาจริงๆนะคือบุคลิกอันนี้นี่พี่พูดกับฝนตรงๆนะบุคลิกตอนออกทีวีอะดูแรงเมื่อวานนี้ดูแรงเลยแต่ตอนเดินเข้ามากับคุณแม่ดูเรียบร้อยเนาะดูซอฟแล้วไม่ต้องด่าเรานะไม่ได้อวยแต่น้องบุคลิกน้องเป็นงั้นจริงอ่ะไม่แน่เดี๋ยวสักพักอาจจะองลงเริ่มจากอย่างนี้ก่อนดีกว่าค่ะน้ำฝนมีหลายคนถามมาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยกรณีเป็นข่าวกับพี่หนุ่มสอนรามจริงๆเนี่ยพี่ขอเริ่มจากประเด็นแรกเลยแชทหลุดโทรศัพท์หายค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงหลุดทำไมมันถึงหายในจังหวะจะโคนี้พอดีเลยก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง GMM Gammy นะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสฝนมาออกรายการอีกครั้งนะคะสำหรับประเด็นในวันนี้ที่แชทหลุดแล้วก็มือถือหายเขาบอกว่าหนูอยากดังเพราะหนูเงียบไปหนูก็เลยตั้งใจที่จะทำมือถือหายคือตอนนั้นที่มือถือหายแล้วแชทหลุดคือแชทหลุดอะมันหนูก็พอรู้ตอนแรกรู้แล้วก็แบบตกใจว่าไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือจังหวะมันดีเกินไงผมคือจังหวะมันเป็นพี่หนุ่มออกมาบอกชัดๆว่าเลิกกับพี่นิโคพอจากพี่นิโคปึ๊บพอพี่หนุ่มออกแมนๆว่าเลิกกับพี่นิโคมันก็มีข่าวมือที่3พอมีข่าวมือที่3ก็มีแชทกับรูปของหนูหลุดออกมาหนูรู้สึกว่าจังหวะมันพอดีไปไหมอ่ะไม่รู้อะค่ะแต่แบบมือถือหายตอนไหนมือถือหายตอนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะใช่ค่ะแชทเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนหายถูกไหมคะแชทหายเพราะมือถือมือถือหายก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วสักพักนึงก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะโทรศัพท์มือถือปกติหนูล็อกรหัสไหมไม่ได้ล็อกค่ะหนูไม่ล็อกโทรหัสด้วยปกติจะมี2เครื่องอะค่ะ อีกเครื่องนึงคุยเรื่องงานอีกเครื่องนึงเป็นส่วนตัวเครื่องที่หายเป็นเครื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานเครื่องที่หายก็เป็นหลักเลยอะค่ะหายไปเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าก็เลยใช้อันส่วนตัวคุยกับพี่หนุ่มใช่ค่ะบางคนบอกว่ามุกสวยอะโทรศัพท์มือถือหายใครก็มุกแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเราคิดเห็นยังไงเวลาคนพูดแบบนี้บอกโอ๊ยเนี่ยมือถือหายแล้วข่าวแบบนี้ก็ออกมาอย่างนี้แหละหายประจำอย่างเงี้ยค่ะก็มันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะใช่คนเราคิดไม่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเรายืนยันไหมว่ายังไงก็หายจริงๆยืนยันตรงนี้เลยไหมคะยืนยันว่าหนูไม่ได้เป็นคนตั้งใจปล่อยหรือคนอื่นปล่อยเพื่อให้หนูเป็นข่าวก็ยืนยันเลยค่ะว่ามือถือหายจริงๆค่ะเคยดูรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์ไหมก็เคยไหมหนูเคยดูไหมค่ะเคยดูใช่ไหมลองเปิดดูค่ะปกติเวลาถามอย่างเงี้ยถ้าไม่พี่ก็พี่เคนโดจะถามว่ากล้าสาบานไหมค่ะจุดธูป16ดอกเลยนะว่าหนูทำมือถือหายจริงค่ะจริงเหรอใช่ค่ะกล้าค่ะเอาแบบนั้นเลยนะค่ะ
งั้นแปลว่ามือถือหายพี่เชื่อหนูมือถือหายคือมือถือหายทีนี้มาที่เรื่องการเข้ามาคุยกันกับเราอันนี้พี่มองกลางๆนะถ้าผู้ชายทักพี่มาแบบนี้เป็นพี่ก็คิดทักมาเมื่อไหร่ยังไงทักมาช่วงประมาณเดือนเมษาค่ะใช่แล้วพี่เขาก็บอกว่าฝนตอนนี้พี่แบบเครียดพี่โสดแล้วอ่ะพี่เลิกกับพี่นิโคแล้วอ๋อทักมาแบบนี้เลยอะคะใช่ประโยคแรกแบบเปิดมาอารมณ์ประมาณนี้เลยเหรอใช่ค่ะในไหนตอนแรกก็ทักทายแบบธรรมดาแหละอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนี้ยเหรอใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้วยังค่ะก็คือย้อนอดีตไปเลยคือเริ่มแรกเนี่ยฝนเนี่ยรู้จักกับพี่สอนรามมานานแล้วตั้งแต่ฝนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งตอนนั้นก็ยังแบบเด็กๆอยู่ก็ยังโฟกัสยังไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาในชีวิตยังแบบค่ะยังเป็นเนิร์ดๆแล้วก็มีคนแนะนำให้รู้จักค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วคราวนี้ก็ไปเจอกันตามงานบ้างตามอีเวนต์ค่ะแล้วก็ผู้จัดการของพี่หนุ่มสอนรามอะค่ะก็เคยดูแลงานให้หนูด้วยค่ะใช่ค่ะเขามีจุดเชื่อมกันอยู่ค่ะนานไหมจากช่วงเวลานั้นจนถึงวันที่เข้ามาทักในกล่องข้อความใน Facebook ก็นานเหมือนกันค่ะติดต่อกันบ้างไหมไม่เลยค่ะหายไปเลยค่ะเพราะว่ามือถือหนูก็เปลี่ยนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแล้วก็หายแล้วก็ขาดการติดต่อไปใช่ค่ะขาดการติดต่อจะเป็นคนขี้ลืมค่ะก็บอกแล้วมือถือหายเพราะน้องขี้ลืมน้องเปลี่ยนมือถือบ่อยใช่ฉันก็เป็นเสร็จแล้วจากระยะเวลาที่เราผู้จัดการเคยดีลงานให้การมีผู้จัดการร่วมกันระยะหนึ่งใช่ค่ะจนถึงวันที่พี่หนุ่มอินบ็อกซ์เข้ามาทักหนูในFacebook ค่ะระยะเวลาเท่าไหร่หลายปีไหมไม่หลายปีค่ะก็ที่ทักมาล่าสุดเลยนะคะเมษาที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะเคยเป็นเพื่อนกันใน Facebook มีนาไม่เคยเลยค่ะไม่เคยอยู่ดีๆก็โผล่มาวันหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนค่ะวันหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนนึกถึงเพลงวันหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน พี่หนุ่มก็แอดเฟนเข้ามาก่อนมันต้องแอดเฟนก่อนอยู่แล้วล่ะไม่งั้นมันทักอินบ็อกซ์ไม่ได้ถูกป่ะแล้วเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาหนูใช่ก่อนเลยเริ่มก่อนประโยคแรกประโยคแรกที่เขาอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมน้องฝนหรือเปล่าครับเราก็ดีใจแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น Facebook จริงหรือเปล่าหรือเป็น Facebook ปลอมก็เลยแบบเฮ้ยดีใจเออพี่หนุ่มอะไรเงี้ยแปลกใจแล้วหนูก็ทักไปว่าใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็โทรกลับมาใช้ Facebook เขาโทรกลับมาค่ะ Facebook คอใช่ค่ะแล้วก็สอนรามใช้ Facebook คอลหาหนูค่ะก็โทรมาแล้วก็บอกว่าหรือวันนั้นเลยวันทักวันแรกแชทเข้ามาปุ๊บโทรเข้ามาเลยค่ะวันนั้นเลยใช่ค่ะก็ดีใจอะค่ะก็สบายดีไหมมีงานอะไรแล้วเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปนะตอนนี้ใครดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็คุยแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะแบบเคยสนิทกันอะไรเงี้ยนะคะทักทายแล้วก็แล้วพี่เขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์แล้วหนูก็มีการหลังจากนั้นก็มีการใช่ค่ะตอนให้แล้วก็โทรมาเลยคิดอะไรไหม รู้สึกรู้ข่าวบ้างหรือยังว่าพี่หนุ่มกับพี่นิโคยังไม่ทราบว่าเลิกกันแล้วระหว่างที่หนูให้เบอร์ไปเนี่ยคือก็รู้ตามข่าวเหมือนที่เรารู้ก็คือพี่หนุ่มกับพี่นิโคเป็นแฟนกันค่ะใช่ค่ะตอนหนูให้เบอร์หนูก็คิดแค่เรื่องงานถูกป่ะตอนนั้นใช่ค่ะอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อกี้หนูบอกดีใจทำไมถึงดีใจพอรู้ว่าพี่หนุ่มโทรมาทำไมถึงดีใจอ่ะก็เราก็เราชอบเขาอยู่แล้วหรือว่าอะไรชื่นชอบเขาอยู่แล้วหรือว่าก็เราเคยรู้จักกันแล้วก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็โทรแบบพี่หนุ่มโทรมาเออยังดีใจที่แบบเขาไม่ลืมเราเขาจำเราได้อะไรอย่างนี้ยังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยค่ะรูปแรกก็ยังคิดเรื่องงานอยู่ค่ะหลังจากนั้นคุยกันบ่อยไหมคะก็มีแลกไลน์ค่ะแล้วก็มีโทรคุยเรื่อยๆอะค่ะรู้สึกว่าพี่หนุ่มคุยแปลกๆเหมือนมาจีบเหมือนมาชอบเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่แรกที่ติดต่อมาเลยอะค่ะแต่ฝนก็บอกพี่ตะกี้ใช่ไหมว่ารู้ว่าเขาเป็นแฟนว่ารู้ว่าเขายังว่ามีข่าวว่าเขาเป็นแฟนกันเขายืนยันว่าเขาเลิกกับพี่นิโคแล้วตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเขาออกตัวก่อนเลยออกตัวเอี้ยนงั้นเลยเหรอใช่ค่ะฝนก็เลยแบบอ้าวเลิกแล้วหรอก็รู้สึกเป็นห่วงว่าใช่หรอห่วงพี่นิโคหรือห่วงพี่หนุ่มห่วงพี่หนุ่มอ่าค่ะใช่
วันแรกที่โทรมาคุยที่อินบ็อกซ์แล้วก็โทรเลยเสร็จปุ๊บโทรเลยก็เป็นห่วงทั้งสองฝ่ายอะค่ะเป็นห่วงทั้งพี่นิโคลพี่สอนรามวันนั้นพี่หนุ่มบอกหนูเลยว่าเลิกแล้วใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่อะจำได้ไหมจำไม่ได้ละค่ะช่วงต้นกลางเมษาค่ะจำไม่ได้เลยอะค่ะช่วงประมาณนั้นคือจำไม่ได้มันไม่ดีคนที่เราชอบเป็นที่จำได้แต่วันแล้วจำไม่ได้เป็นคนขี้ลืมค่ะไม่งั้นมือถือไม่หายแบบนี้ค่ะและหายบ่อยด้วยน้องขี้ลืมน้องขี้ลืมหายหลายทีแล้วแต่นี้พี่ถามได้ใช่ไหมอันไหนไม่พอใจคำถามพี่บอกพี่ได้ตรงๆนะได้ค่ะบอกว่าอีกทีหนูลุกขึ้นซัดพิมจากเขาเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่หนุ่มเคลียร์สถานะตัวเองแต่วันแรกที่คุยกับหนูว่าโสดค่ะเลิกกับพี่นิโคแล้วค่ะพี่หนุ่มพูดว่าไงพี่หนุ่มเอาแบบชัดๆเลยอ่ะชวนไปเที่ยวมะก็ชวนไปทานข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไปเจอค่ะใช่วันนั้นเลยมะแล้วก็ไปปรึกษาเรื่องงานแล้วเขาก็ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่เขาทะเลาะกับพี่นิโคค่ะค่ะใช่ค่ะเขามีการเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังด้วยหรอคะทำน้องก็ปรึกษาหรอปรึกษาว่าอะไรบ้างอะคะก็หลายอย่างค่ะแต่ว่าไม่อยากลงรายละเอียดทำน้องเป็นเรื่องส่วนตัวพี่เขาคือมีปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับน้องด้วยเนาะเออไม่แต่ว่าเรากำลังอันนี้พี่สงสัยแบบธรรมชาติผู้หญิงอะเนาะว่าถ้าคุยกับเราวันแรกเคลียร์สถานะเพื่อมาจีบเรานี่พูดตรงๆทำไมยังต้องปรึกษาเรื่องพี่นิโคลอีกอะก็เลิกแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมรู้ค่ะแต่เขายืนยันว่าเขาเลิกแล้วเออเอาล่ะเราเชื่อเขาว่าเขาเลิกแล้วฉันเป็นขับไฟเดย์พวกเนี้ยไม่เป็นพอยืนยันเขาเลิกแล้วเนี่ยระหว่างเมษาพฤษภามิถุนาอันนี้เพิ่งมิถุนาก็คือ2เดือนคุยกันตลอด2เดือนไหมคุยกันคุยเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะมีการออกไปมาหาสู่เจอกันกี่ครั้งอ่ะก็2 3หลายครั้งอะค่ะหลายครั้งเหมือนกันใช่ค่ะแบบตามภาษาทุกอาทิตย์เลยไหมตามภาษาพี่น้องอะค่ะอืมก็คือเจอกันบ่อยบ่อยแค่ไหนเอาก็ดิฉันก็อยากรู้ฉันอยากคุณผู้ชมก็อยากรู้ก็คือแบบก็เจอกันอะบ่อยไหมไม่ลงรายละเอียดดีกว่าค่ะน้องไม่ลงรายละเอียดที่เขาจะเสียหายค่ะหนูเสียหายหนูเป็นผู้หญิงลูกผู้ชายไม่เสียหายเอางี้น้ำฝนคะรู้ตัวว่าเขาจีบเราตอนไหนก่อนหรือว่าหลังไปหนุนตักเขาก็คือด้วยความผูกพันเคยเจอกันแล้วเคยคุยกันก็เลยเหมือนสนิทใจเชื่อใจพี่เขาอะค่ะก็เลยไม่คาดหวังว่าจะเป็นในสถานะอะไรก็ทำก็คบเขาก็คุยเขาไปแบบหนูตอบแบบดาราหรือเปล่าเป็นพี่น้องเอาแบบชาวบ้านเลยนะแบบเป็นพี่น้องเอาแบบพี่เอาแบบพี่เอาใจพี่เลยนะพี่น้องอะไรนอนหนุนตากฝนมันไม่ใช่ป้าแบบนอนแบบเกยตื้นเกยพุงขนาดนั้นน่ะค่ะก็ตามเลยหรือเรารู้สึกว่าเขาไม่ให้สเตตัสไม่ให้สถานะเราแบบชัดเจนเราไม่กล้าพูดป้าใช่ค่ะเคยถามเขาไหมพี่หนูเป็นอะไรยังไม่เคยถามเลยค่ะแต่รู้สึกดีๆกันไหมรู้สึกดีก็รู้สึกดีอยู่แล้วงั้นมากกว่าพี่น้องแล้วถูกไหมเพราะตอนนั้นนี้น้องบอกว่าก็เป็นพี่น้องกันคือมันรู้สึกมากกว่านั้นถูกไหมค่ะอ่ะครบเริ่มคุยยังไม่ได้ความชัดเจนเลยอะ คือฉันก็แบบว่าพยายามแล้วนะคือที่ถามเนี่ยไม่ได้อะไรกับฝนนะแต่พี่กำลังอยากรู้ว่าภาพที่มันหลุดออกมาแบบภาพเดียวแล้วแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนคือฝนอะหนุนพุงพี่หนุ่มอันนั้นที่ไหนคะบอกไม่ได้ค่ะเฮ้ย โอเคอะบอกไม่ได้ค่ะตอนนั้นเราถามความสัมพันธ์กันหรือยังพี่น้องเขาไม่นอนหนุนตักกันเอาง่ายๆถามแล้วค่ะพี่หนุ่มบอกว่าก็ค่อยดูกันไปค่ะก็ดูกันไปอะค่ะพี่ดิฉันพยายามจะช่วยน้องไงคือก็เข้าใจถึงความลำบากในการแบบตอบคำถามนะคุณกมลพรคุณก็ซัดเขาน้อยๆเราเรื่องส่วนตัวเราอะต้องอยากรู้เพราะอะไรเพราะเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้เข้าข้างฝนนะแต่เรารู้สึกว่าทำไมผู้ชายไม่มีความชัดเจนให้อ่ะแต่ระหว่างที่ไม่มีความชัดเจนอะมันก็มีแบบคำพูดหวานแหววบางประการใช่ไหมให้น้ำฝนให้น้ำฝนคิดน้ำฝนคิดไหมน้ำฝนคิดมั้ยเวลาเค้าแบบให้เราไปหาให้เราหนุนตากพูดกับเราว่าทำไมออกจากบ้านไม่ได้ส่งเสียงงองแงมาให้เราอ่ะ
คิดว่าเขาคิดกับเรามากกว่าพี่น้องไหมอยากให้เขาเป็นมากกว่าพี่น้องไหมไม่เคยคิดค่ะแล้วก็ไม่เคยคาดหวังไม่ชอบเขาหรอคะไม่ชอบเขาหรอก็ปลื้มอยู่แล้วเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะอยากเป็นแฟนเขาไหมก็เมื่อกี้เขาตอบมาแล้วเขาไม่เอาอยากเป็นแฟนเขาไหมขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าขอเปลี่ยนคำถามขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าค่ะอยากเป็นแฟนเขาไหมถ้าเราหนุนตักเขาขนาดนั้นน่ะแววตาหนูรักเขาว่าอยากเป็นแฟนเขาไหมคือแต่ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่ขอพูดในรายการดีกว่าอ่ะเพราะว่าโอเคค่ะโอเคมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเชื่อว่าแหมเราซักแบบนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็อยากจะถามเหมือนกันพร้อมตอบป่ะไม่รู้ไหวไหมฝนไหวไหมในคำถามไหนไม่พร้อมหนูขอเปลี่ยนคำถามค่ะเอาแบบนั้นเนาะข้ามนะโอเคนะค่ะโอเคนะสวัสดีครับพี่กินโดนะครับคำถามจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะฮะซึ่งคำถามกับน้องน้ำฝนนะฮะคือมันเป็นดราม่ามากไปขึ้นคอนโดพี่หนุ่มแล้วหลุดออกมาเป็นผู้หญิงขึ้นคอนโดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วจริงไหมแล้วก็ไปพูดจาแบบโอ้โหหลายช่องเลยมันเลยคิดว่าน้องอยากดังหรือเปล่าอยากดังหรือว่าไม่อยากดังพี่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน้องเป็นนางงามน้องควรจะตอบแบบนางงามตอบแบบสวยๆหน่อยคำถามมีอยู่ว่าน้องมีทัศนคติอย่างไรกับผู้หญิงที่ชอบอวดผู้ชายชอบถ่ายรูปคู่ผู้ชายชอบไปเจอผู้ชายแล้วถ่ายรูปคู่เรามาโพสต์ในโซเชียลมีความภาคภูมิใจครับว่าได้ใกล้ชิดกับผู้ชายแล้วตัวเองดูดีโดยเฉพาะดาราแล้วก็ศิลปินน้องคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่ได้ถามถึงเรื่องน้องนะฮะถามกว้างๆที่ถามจากดีเจแคนโดคำถามก็คือน้องรู้สึกยังไงถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยชอบผู้หญิงที่ชอบถ่ายรูปคู่กับผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายแบบมีชื่อเสียงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพมันก็ออกไปไม่ได้ถามถึงตัวน้องนะพูดถึงกรณีกว้างรู้สึกยังไงบ้างก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องความรักเป็นสิทธิส่วนบุคคลการที่เรามาเผยแพร่หรือให้ทุกคนได้รับรู้เนี่ยมันก็มีทางบวกและทางลบค่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครรักเราบ้างใครเกลียดเราบ้างมันก็มีทั้งเจตนาดีและเจตนาไม่ดีการที่เราเป็นอยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะก็จะมีทั้งคนมาทำลายเราแล้วก็รักเราส่งเสริมเราแล้วก็การที่พูดอะไรออกไปแล้วบางคำพูดพี่ๆอาจจะเอาไปเขียนกันเขียนข่าวเขียนข่าวมันอาจจะแบบเป็นเซนซิทีฟสำหรับหลายๆคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝนเองฝนคิดว่าฝนจะไม่ถ่ายรูปคู่ใช่มันเหมือนเป็นการดาบสองคมอะค่ะเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรเอามาเผยแพร่ค่ะใช่ฝนตอบนี้ก็ได้เพราะว่าฝนรูปที่เป็นฝนกับพี่หนุ่มเนี่ยน้องฝนพี่หนุ่มเนี่ยมันหลุดฝนไม่ได้เป็นคนโพสต์ถูกปะใช่หนูก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆของหนูใช่ค่ะก็ถ่ายแบบเล่นๆสนิทสนมกันเป็นพี่เป็นน้องก็ถ่ายรูปกันได้ใช่ค่ะหรือว่าคนเราชอบกันคบกันก็ถ่ายรูปได้อย่างพี่ถ่ายรูปกับพี่ชายน้องสาวน้องชายไหมคะถ่ายถ่ายค่ะเราก็เก็บแล้วค่ะเราก็เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆระหว่างกันใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายของพี่ก็ซ่อนอย่างดีเหมือนกันพี่เราก็หักด้วยถ้าเป็นหนูก็ซ่อนใช่ไหมแต่หนูแบบหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ล็อกโทรศัพท์หนูยังคงยืนยันหนูกล้าสาบานกับเราได้สามปากใช่อันนี้พี่ถือว่าหนูได้ใจพี่สำหรับคนอื่นพี่ไม่รู้แต่ว่าถ้าหนูกล้าสาบานจุดธูป16ดอกว่ามันหายจริงถือว่าหนูได้ใจพี่เมื่อวานนี้หลังจากที่ตัวน้องน้ำฝนตั้งโต๊ะแถลงข่าวรู้ใช่ไหมว่าหลังแถลงข่าวเนี่ยโดนทั้งโลกโซเชียลมีเดียทั้งสังคมบันเทิงเอางี้ชาวบ้านร้านตลาดอะถล่มหนูเพียบเลยค่ะก็อยากจะมาชี้แจงนะคะในรายการนะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูมาพูดอีกครั้งในวันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็นักข่าวทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูมาพูดอีกครั้งในวันนี้นะคะก็เรื่องเมื่อวานนี้นะคะที่มีการแถลงข่าวอะไรฝนไม่ได้รับรู้ด้วยนะคะคือมีรายการเนี่ยติดต่อมาให้ฝนเนี่ยไปออกรายการไปสัมภาษณ์รายการและหลังจบรายการแล้วเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์ต่อแจ้งมาในลักษณะนี้ไม่ได้แจ้งมาในลักษณะที่ว่าวันนี้
ถลงข่าวนะถ้ามีการถลงข่าวหนูไม่แถลงข่าวแน่นอนค่ะฝนไม่ได้เป็นฝนกับคุณแม่ไม่ได้รับรู้แจ้ไม่ได้แจกหมายนักข่าวว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ได้เป็นคนแจกหมายไม่รับรู้อะไรเลยแล้วเมื่อวานไปออกรายการเหมือนที่พวกพี่เชิญมาแบบนี้เหรอใช่ค่ะเอ้ยแล้วทำไมกลายเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวออกรายการเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบให้ฝนเนี่ยไปแถลงข่าวเลยซึ่งฝนก็งงว่าเอ้าตอนแรกแจ้งมาว่าให้แค่สัมภาษณ์ไม่ใช่หรอไม่ละสื่อไปกันเพียบเลยสื่อไปกันเยอะมากก็เลยทำให้การตอบคำถามอะไรไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไม่ชัดเจนทำให้พี่ๆอาจจะไม่พอใจหนูหรืออาจจะยังไงก็ต้องขอโทษพี่ๆนะข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เมื่อวานหนูตอบคำถามไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคำถามไหนที่คิดว่าตัวเองตอบไม่ดีไม่ชัดเจนก็เห็นพี่ๆบอกว่าไม่ชอบที่หนูแบบไม่รู้ค่ะเห็นในคอมเมนต์มีแบบขอทิชชู่ได้ไหมคะอันนี้เอาตรงๆก็คือมีหลายคนบอกว่าหนูเมื่อวานนี้ตอบแบบดูแรงใช่ค่ะยิงตอบไม่ตรงขอโทษนะขอโทษนะแสลไม่จริงหรอกตัวเองเป็นมือที่3แบบเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อวานอาการทั้งหมดหนูยืนยันว่าหนูตกใจใช่ค่ะตกใจแล้วก็ผู้ใหญ่เขาให้มาแบบนี้ก็เลยก็โอเคก็ได้แล้วก็กลัวพี่ๆจะเสียเวลามากันก็เลยคุยก็ได้ก็เลยตามเลยไปที่ทำงานการตอบคำถามอะไรก็อาจจะไม่ดีไม่พอใจพี่ๆนักข่าวทุกท่านก็แปลว่าค่อนข้างจะตกใจกับการแถลงข่าวที่ไม่ได้ตั้งตัวคือตัวเองไม่ได้ตั้งตัวแถลงข่าวเองมันนำไปสู่อะไรนะคุณ IG ของน้องใช่ไหมที่คุณไปดูมาคุณแจนก่อนที่จะไป IG เดี๋ยวฉันมีทิชชู่ให้น้องได้ซับน้ำตาก่อนนะคะคือน้องน่ะบอกว่าละครใช่ป่ะตอนนี้ไม่ได้เคยเล่นละครคือพี่แบบเคยเล่นละครแต่ว่ามันไม่ได้ร้องไห้ง่ายขนาดนี้เรื่องของคน2คนเอามันล้อเล่นไม่ได้ค่ะมันไม่สนุกสำหรับหนูมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็กลัวพี่ทุกคนเนี่ยจะโกรธหนูค่ะหนูไม่พอใจหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนหนูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าอย่างนั้นค่ะอ่ะไปกันต่อนะ IG หนูเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการโพสต์จอดำขึ้นจอดำแล้วเขียนคำว่าขอโทษแล้วก็แท็กไปที่พี่หนุ่มสอนรามด้วยปัจจุบันน้องได้ลบออกไปแล้วเนาะค่ะนะก่อนที่จะไปถามว่าทำไมถึงลบถามก่อนว่าทำไมถึงโพสต์ตอนนั้นรู้สึกยังไงถึงแบบขึ้นจอดำเลยแล้วก็เขียนว่าขอโทษก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องเมื่อวานว่าเอ๊ะทำไมเป็นการแถลงข่าวไปแล้วก็เราอาจจะตอบคำถามไม่ดีแล้วก็กลัวว่าใครจะเสียหายเพราะเราค่ะคือทำไมต้องขอโทษแล้วแท็กไปที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเขาโทรมาว่าหนูเปล่าเขาโทรมาหน้าว่าหนูหรอไม่ได้มีการว่าค่ะอ๋อแต่เรารู้สึกไม่ดีเองใช่ค่ะรู้สึกผิดได้ตอบมาไหมหลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวพี่หนุ่มโทรหาหนูไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานก็ยังไม่ได้คุยก็คุยยังไม่เคลียร์ค่ะใช่ค่ะอ่ะเคลียร์แล้วนะคำถามนี้นะว่าทำไมถึงโพสรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่แล้วทำไมถึงลบไปละล่าสุดตัดสินใจลบไปละทำไมถึงลบคะมันดูอ่อนแอค่ะอ่อนแอหมายถึงอ่อนแอกับใครกับสังคมหรือกับพี่หนุ่มกับไม่มันดูอ่อนแอกับสังคมค่ะยังชอบเขาอยู่ไหมตอนเนี้ยก็รู้สึกดีด้วยค่ะเพราะว่าเสียใจมากที่เขาโทรมาแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ปลอบใจหรือไม่ได้แบบรับผิดชอบความรู้สึกเราอ่ะก็เสียใจค่ะอ่ะมีคำถามจากทางบ้านคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูแล้วกันจะได้ให้น้องซับน้ำตาลนิดหนึ่งเชิญค่ะมีภาพหลุดออกมานะคะน้ำฝนเขาได้สร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าชอบเป็นมือที่3ให้กับดาราผู้ชายตลอดเลยอ่ะการสร้างกระแสครั้งนี้น่ะมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าคะเห็นพี่หน้าเรียบๆพี่ถามแซ่บนะถามได้เขาถามว่าสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าน้ำฝนอยากจะตอบว่าหนูไม่ได้สร้างกระแสค่ะก็ถ้าคือทุกวันเนี้ยก็มีงานในวงการแล้วเรื่องความรักความรู้สึกเอามาล้อเล่นไม่ได้อะค่ะ
ใช่ไม่ได้สร้างกระแสมือถือหนูหายจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่พี่เขาไม่เชื่อหนูว่าหนูมือถือหายหนูก็โดนโจมตีพี่เขาไม่เชื่อว่าหนูมือถือหายพี่คนไหนก็มีหลายๆคนนะคะไม่ได้หมายถึงด้วยใช่ไหมก็หมายถึงหมายถึงพี่หนุ่มหนูหมายถึงพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่เชื่อว่ามือถือหนูหายพี่เชื่อเข้าใจว่าหนูเป็นคนสร้างกระแสซึ่งหนูไม่ได้สร้างกระแสอะไรถ้าวันนี้อ่ะสมมุติว่าต้องคุยเราไม่คุยคือเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนเนาะตอนนี้มันมีคนที่3คือพี่นิโคด้วยนะคะมีข่าวโปรดิวเซอร์พี่บอกว่ามีความเคลื่อนไหวจากตัวพี่นิโคว่าพี่นิโคเหมือนกับว่าไม่ได้ยังไม่ได้เลิกกับพี่หนุ่มตอนที่ไปคุยกับหนูตอนเขาบอกว่าแค่ห่างกันข่าววงในนะว่าห่างกันหนูอยากจะบอกอะไรพี่นิโคไหมหนูก็หนูก็ชื่นชอบพี่ตั้งแต่เด็กเลยหนูแล้วก็ส่วนกับพี่หนุ่มก็หนูก็แบบผูกพันอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คิดร้ายกับพี่ทั้งสองคนคือหนูไม่รู้เหตุการณ์อะไรยังไงแต่ก็ค่ะเข้าใจได้เข้าใจอ่ะทีมงานกับเราเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าได้คุยกับน้องน้องฝนจะรู้ว่าเอาจริงน้องก็ไม่ได้แรงอย่างภาพที่เห็นแล้วพูดแบบกลางๆผู้หญิงนะถ้าผู้ชายไม่เริ่มมาคุยกับเราแบบเนี้ยมันคงไม่มีเหตุการณ์วันนี้ด้วยแหละส่วนหนึ่งน่ะคิดว่าคุณหนุ่มก็ควรจะนะดูแลรับผิดชอบความรู้สึกน้องหน่อยใช่ไหมเรารู้สึกอย่างนั้นไหมโอ้ยเวลาจริงๆแล้วจริงๆคำถามคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆที่คอมเพนต์หน้าแตกนะคะขออนุญาตอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหลังไมค์กันวันนี้หมดเวลาของข่าวใหญ่ไทยแลนด์แล้วนะคะคุณแจนคุณกมลพรน้องน้ำฝนแขกรับเชิญวันนี้ที่มาเปิดใจแบบแมนๆขอบคุณมากจริงๆแล้วคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ GMM News ข่าวจริงชัวร์